สวัสดีครับพอดีมีท่านผู้ชมสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องปืนสแตนเลสขึ้นสนิมครับก็เลยจะมาตอบทางนี้เพื่อที่จะได้รับชมกันหลายๆท่านนะครับคือสแตนเลสเนี่ยมันก็คือสแตนเลสสตีลนะครับมันก็คือสตีลนั่นแหละครับสตีลก็คือเหล็กกล้าเหล็กกล้าก็คือเหล็กกล้านะครับมันก็ต่างจากเหล็กหล่อนะครับก็อาจจะสงสัยกันว่าสตีลกับไอออนมันต่างกันยังไงสตีลมันคือเหล็กกล้าไอออนมันคือเหล็กหล่อครับผมก็อธิบายประมาณนี้ละกันครับส่วนคำว่าสเตนเลสก็มาจากคำว่าสเตนสเตนก็คือริ้วรอยรอยอะไรพวกนี้นะครับเลส L E double S ก็คือน้อยแทบจะไม่มีอะไรประมาณอย่างนี้นะครับรวมกันแล้วสแตนเลสก็คือมีเกิดริ้วรอยได้น้อยมีริ้วรอยน้อยมีรอยน้อยก็คือเป็นสนิมได้ยากนั่นแหละครับไม่ใช่ว่ามันทนการขูดขีดนะครับแต่ว่ามันทนสนิมหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะปลอดสนิมเลยนะครับเลสนี่มันคือยังมีอยู่บ้างแต่อาจจะน้อยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเก็บสุนัขอีกแล้วครับเอ้ยอะไรของมึงอะกินข้าวไหมพ่อกินหมดเลยค่ะโอ้ยคือผมก็ไม่เข้าใจเลยครับว่าทําไมอ่ะครับมันก็ชอบมันก็เดินอยู่ข้างนอกผมก็ว่ามันก็น่าจะเดินไปเดินมาสบายๆมันจะต้องเรียกให้ไปเก็บมันเข้ากรงมันเป็นอะไรอ่ะครับทุกวันเลยเห็นมั้ยครับผมไม่เข้าใจมันเลยแล้วมันเรื่องมากด้วยมันเอาแต่ใจจะนอนเนี่ยถ้าผมไม่กางมุ้งให้มันนะมันก็จะเรียกให้มากางมุ้งถ้าผมไม่เอาหลังคาวางให้มันก็จะเรียกให้มาเอาหลังคาวางให้คือผมไม่เข้าใจเลยว่ามันเป็นอะไรเอาละครับแล้วกลับมาที่เรื่องของสแตนเลสนะครับก็คือสรุปว่ามันเป็นเหล็กกล้าที่ขึ้นสนิมได้ยากแล้วกันครับแต่มันก็ขึ้นได้นะครับดังนั้นก็ไม่แปลกครับที่จะมีท่านที่เจอเหตุการณ์ปืนสแตนเลสขึ้นสนิมยิ่งปืนนะครับมันจะยิ่งไม่ค่อยปืนสแตนเลสนะครับหรือสแตนเลสที่เอามาทำปืนนะครับมันจะไม่ค่อยทนสนิมเพราะว่าเขาจะเป็นเหล็กที่ผสมพวกนิกเกิลพวกโครเมียมน้อยครับคือการที่เหล็กมันจะทนสนิมเนี่ยเขาจะผสมนิกเกิลกับโครเมียมลงไปแต่เหตุที่เขาผสมลงไปน้อยเพราะว่ามันแพงแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือมันจะเสียคุณสมบัติของเหล็กกล้าไปนะครับคือมันจะเหนียวไม่ค่อยเหนียวไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยจะเปราะจะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเหล็กกล้าแต่มันก็อยู่ในคือจริงๆเขาจะใช้สแตนเลสเนื้อดีๆก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะแพงเหมือนสแตนเลสเกรดที่ใช้กับพวกเรือเดินสมุทรเรือทั้งหลายครับจะอันนี้จะเป็นสแตนเลสที่เป็นคุณภาพสูงว่ามันต้องทนทะเลนะครับเราไม่ไปถึงตรงนั้นเราเอาแค่ตรงปืนนะครับมันก็จะเป็นสแตนเลสที่ไม่ค่อยทนสนิมหรอกครับใช่ไม่เกาเดี๋ยวตาเจ็บอีกหยุดชายเดี๋ยวตาเจ็บอีกมันเอ๊ะบอกว่าหยุดไงโอ้ผมแล้วอะไรของมันก็ไม่รู้ก็มันขึ้นสนิมสรุปว่ามันขึ้นสนิมแล้วกันครับอ่ะพอมันขึ้นสนิมแล้วท่านก็
ท่านผู้ชมก็ถามเข้ามานะครับว่าจะทำยังไงกับมันดีส่วนมากนะครับถ้าสแตนเลสมันถึงขนาดขึ้นสนิมเป็นสนิมแดงๆนะครับก็คืออาการหนักแล้วครับอาการหนักก็สำหรับสแตนเลสนี่มันก็ทำอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นสแตนเลสนะครับจะลมดำก็ยังยากเลยครับเพราะว่ามันต้านสนิมนะครับมันก็เลยลมดำยากส่วนไอ้ลมดำสแตนเลสที่ขายๆกันอยู่เนี่ยผมก็เลิกขายไปแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าท่าครับคือหลายท่านก็จะพยายามจะเอาไปลมดำชิ้นส่วนใหญ่ๆนะครับเช่นสไลด์ของพวกเบเลต้าอะไรแบบนี้ผมว่ามันไม่เนียนอ่ะก็เลยไม่ขายดีกว่ามันไม่สวยอ่ะเราก็อยากขายอะไรที่มันสวยๆมันทำไม่ได้ก็บอกเขาไปตรงๆแบบว่ามันทำไม่ได้หรอกพอบอกไปก็ไม่เชื่อก็ซื้อไปแล้วมันก็ทำไม่ได้ก็เสียเงินเปล่าเนาะอ่ะก็พอมาถ้าสแตนเลสปืนสแตนเลสมันขึ้นสนิมนะครับแล้วมันเป็นรอยสนิมขุมเลยนะครับเล่นกันถึงขนาดสนิมขุมเลยนะจะทำยังไงดีถ้าไม่อะไรมากนะครับก็ขัดออกด้วยแปรงลวดทองเหลืองนะครับแปรงทองเหลืองซึ่งผมก็มีคลิปสาธิตไปแล้วนะแล้วก็มีให้ดูแล้วนะครับว่าแปรงทองเหลืองแบบไหนเดี๋ยวหยิบให้ดูอีกทีก็ได้ครับ แปลงทองเหลืองประมาณนี้นะครับนี่เราจะให้ดีนะครับต้องตราสมอครับขนมันจะแน่นนะครับเนี่ยใช้มาจนสภาพเป็นแบบนี้แล้วแต่ขนยังแน่นอยู่เลยครับแปลงทองเหลืองครับขัดเลยครับเอาสนิมออกแล้วก็ต่อไปก็ดูแลรักษาให้ดีอย่านอนใจว่าเป็นสแตนเลสแล้วจะไม่ขึ้นสนิมนะครับแต่รอยมันก็ยังอยู่อะครับรอยสนิมขุมมันก็ยังอยู่อะครับเพราะว่ามันเป็นรอยไปแล้วอะครับก็จะทำยังไงก็ทำอะไรไม่ได้ครับถ้าจะพรางรอยมันไม่ให้เห็นเนี่ยมากนะไม่ให้น่าเกลียดก็ยิงทรายครับผมก็บอกตลอดนะครับว่าถ้ามันมีปัญหาสนิมขุมเนี่ยไอ้รอยสนิมขุมเนี่ยมันยิงทรายมันง่ายที่สุดครับบางคนก็บอกว่าคือไม่ใช่บางบอกแค่บอกแต่บางคนก็ทำเลยคือเอาเชื่อมอาร์กอนเติมเนื้อแล้วก็ใส่ไม่ใช่ใส่แบบใส่ไม้นะครับก็เอาเป็นภาษาแบบช่างๆนะครับก็ใส่ด้วยตะไบก็ได้หรือว่าเครื่องก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้เครื่องกันหมดละกับโรงกลึงนะครับมันก็ทำได้ปัญหาคือมันเบี้ยวครับเพราะว่าเชื่อมอาร์กอนเนี่ยถึงมันจะไม่ได้ร้อนอะไรนักหนาแต่ว่ามันก็เบี้ยวครับแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะจบง่ายๆนะพอมันเบี้ยวมันอะไรมันจบยากครับอย่างถ้าเป็นปืนลูกโม่หรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันเบี้ยวแล้วมันบิดอ่ะมันประกอบไม่ได้ก็มีอันนี้ก็เคยเจอมาแล้วครับก็ดัดกันไปดัดกันมาอยู่นานนะครับมันก็ยากนะดังนั้นอันไอเชื่อมอุดรอยเนี่ยผมไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันยุ่งแล้วมันโอกาสที่มันจะเสียมันเยอะบางทีโม่ปิดไม่ได้อะไรแบบฝาข้างปิดไม่ลงอะไรแบบนี้มันยุ่งครับเราก็ยิงทรายดีกว่ามันก็พลางลอยไปได้แล้วก็ดูเป็นปืนแต่งด้วยครับคือเรื่องนี้ผมอยากจะเรียนว่าเราอย่าไปคิดแต่ว่าปืนมันต้องเงาปืนมันต้องเงาต้องเป็นเหล็กเงาอะไรแบบนี้มันก็ไม่จำเป็นเนาะมันไม่ใช่ว่าปัดเงาแล้วมันจะสวยเสมอ
มันก็ถ้ามันยังไงอะถ้ามันเป็นรอยอ่ะมันไม่สวยอ่ะปัดเงาอ่ะครับถ้าจะปัดเงามันต้องไม่มีรอยอะไรเลยอ่ะซึ่งถ้ามันกินเป็นสนิมขุมแล้วเนี่ยการปัดเงาเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่ประสบความสำเร็จนะครับมันออกมามันจะเห็นยิ่งเห็นรอยชัดเลยอ่ะผมก็จะมักจะแนะนำอ่ะตลอดว่ายิงทรายเถอะมันเป็นผิวด้านก็ไม่เป็นไรมันก็สวยดีนะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือส่งไปแกะลายครับเดี๋ยวนี้ก็แกะลายเลเซอร์แกะลายอะไรก็ได้โอ้เยอะแยะคุณจะแกะลายเองก็ได้ด้วยไฟฟ้าเคมีก็ได้ทำไม่ยากนะครับอันนี้ผมก็เคยสาธิตไปแล้วนะว่าแกะลายด้วยไฟฟ้าเคมีแกะยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ยากครับก็พรางรอยไปได้แล้วมันไม่ต้องเงาเป็นกระจกอะไรหรอกครับก็ยิงซ้ายเนี่ยครับง่ายสุดสวยด้วยผมว่าสวยนะก็ไม่ทราบเหมือนกันคืออย่างเหมือนอย่างรถอย่างเงี้ยผมก็อยากได้รถสีด้านมานานแล้วนะก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมรถมันจะต้องเป็นสีเงาคุณว่ามันแปลกไหมสีด้านมันก็สวยออกผมชอบสีดำด้านมาตั้งแต่เริ่มขับรถอ่ะเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วอ่ะผมก็อยากได้รถสีด้านนะอยากได้รถสีดำด้านนะก็ไม่กว่าจะมีคนทำรถสีดำด้านออกมาขายก็เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนี่เองมั้งเดี๋ยวนี้ก็คนก็นิยมรถสีเทาใช่ไหมสีเทาที่เขาบอกเป็นสีเทา Lamborghini มันก็ไม่ใช่สีที่จะออกมาให้ดูเงาอ่ะมันเป็นสีที่แบบดูนมดูนั่นแหละมันไม่จำเป็นนะครับว่ามันจะต้องเป็นสีเงาก็ถามว่าอ้าวแล้วทุกวันนี้มึงขัดรถให้เป็นสีเงาทำไมก็รถมันเงาจริงๆอ่ะถ้าผมมีเงินอ่ะผมจะไปพ่นแม่งเป็นสีด้านเลยสีขาวด้านเนี่ยผมอยากพ่นมากเลยเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีเงินไงครับก็มันเงาก็ต้องให้มันเงาไว้ก่อนเพราะว่ามันจอดตากแดดตากฝนน่ะน้ำมันจะได้ไม่เกาะอะไรแบบนี้คือจริงๆสีด้านมันก็สวยนะใช่ไหมหรือยังไงไม่ทราบนะครับผมก็ชอบแบบนี้ปืนผมก็อยากให้มันเป็นสีด้านนะถ้าปืนผมขึ้นสนิมเยอะๆเนี่ยผมก็คงจะเอาไปยิงทรายอ่ะก็เนี่ยอาจจะเป็นคำถามว่าอ้าวทำไมปืนมึงไม่ยิงทรายอ่ะก็มันไม่ขึ้นสนิมนี่ครับถ้ามันขึ้นสนิมผมก็ยิงซ้ายแล้วผมก็ลมดำมันก็เป็นสีด้านผมชอบสีด้านไอ้ผิวยิงทรายมันสวยนะมันเหมือนปืนแต่งอะครับก็เรียนแนะนำประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ